สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวของแน็กชาลีกับนายหญิงกามีนมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่หลายๆคนกำลังติดยิ่งกว่าซีรีส์สำหรับแน็กชาลีและกามีนที่หลังจากกามีนนั้นได้เดินทางมายังประเทศไทยก็มีงานเข้ามารัวๆประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของความรักและหน้าที่การงานแถมครอบครัวของท่านแม่ทัพก็ปลื้มนายหญิงกามินมากๆถึงขั้นไม่อยากให้กลับเกาหลีเลยอยากให้อยู่ประเทศไทยและแม่จิ๊ดกับป้าแตงก็ปลื้มกามินสุดๆแถมออกปากชมไม่หยุดว่ากามินน่ารักและสวยมากๆและนายหญิงก็ได้เข้ากับครอบครัวของท่านแม่ทัพได้เป็นอย่างดีและสำหรับเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ดูไลฟ์สดของทั้งคู่ต้องบอกเลยว่านับวันทั้งคู่นั้นยิ่งหวานกันขึ้นเรื่อยๆขายของกันไปหยอดกันไปน่ารักที่สุดและหลังจากจบไลฟ์ทั้งคู่นั้นก็ได้ไปไลฟ์ต่อที่ช่องของกามีนต้องบอกเลยว่างานนี้ท่านแม่ทัพงานเข้าเต็มๆหลังทำนายหญิงงอนจนบอกจะกลับเกาหลีแล้วไล่ท่านแม่ทัพไปจีนท่านแม่ทัพบอกว่าขอคุยกับเพื่อนๆหน่อยนะกามีนถามว่าคุยอะไรล่ะแม่ทัพทำเป็นเปลี่ยนเรื่องแถมชมนายหญิงว่าว้าวกามินทำไมวันนี้คุณน่ารักจังนายหญิงรู้ทันบอกว่ายายาไม่สาวๆหลายคนคุณก็พูดแบบนี้แหละรู้หรอกนากับสาวๆหลายคนคุณก็พูดน่ารักน่ารักชาลีบอกผมไม่เข้าใจนายหญิงระบบเริ่มทำงานบอกว่าจะมาไม่เข้าใจอะไรก่อนแม่ทัพ บอกว่าไม่รู้นายหญิงเริ่มโมโหแล้วบอกว่าคุณเข้าใจไหมแม่ทัพ บอกว่าผมขอคุยกับเพื่อนๆหน่อยก่อนที่ผมจะตุยผมน่าจะไม่รอดนายหญิงบอกว่าจบไลฟ์คุณตุยแน่เลือกเอาจะตุยตรงไหนแม่ทัพยังไม่สลดแถมยังบอกว่าผมอยากจะตุยในใจคุณนายหญิงถึงกับอดขำไม่ได้เลยทีเดียวค่ะและนายหญิงของเราก็ตอบกลับไปว่าคุณจะตุยในใจคริสติน่านะสิท่านแม่ทัพเหมือนรู้ชะตากรรมตัวเองขำกบเกื่อนทำเอานายหญิงเริ่มอารมณ์ไม่จอยแล้วบอกไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องทำเอาแม่ทัพจะรีวิวลายสักนายหญิงนายหญิงบอกไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องคริสติน่ามาคุยเรื่องลายสักทำไมแม่ทัพยังไม่หยุดพยายามจะชวนคุยเรื่องลายสักเจอนายหญิงบอกว่าไม่ต้องมาแตะแม่ทัพพยายามจะคุยเรื่องอื่นไปเรื่อยและท่านแม่ทัพของเราก็ได้เจอฝ่ามือพิฆาตของนายหญิงเข้าให้และท่านแม่ทัพได้ถามนายหญิงว่าทำไมคุณถึงหึงนายหญิงบอกว่าฉันโมโหฉันหิวและนายหญิงก็ยังบอกอีกว่าแอมหึงสุดท้ายท่านแม่ทัพต้องยอมพ่ายแพ้ให้นายหญิงและบอกว่าไม่กลัวทุกอย่างนะครับยกเว้นกลัวเมียก่อนจะยกมือไหว้และขอเกี่ยวก้อยคืนดีอย่างไรก็ตามเป็นการหยอกล้อเล่นกันของท่านแม่ทัพกับนายหญิงนะคะแค่นี้แฟนคลับก็มีความสุขและไม่เบื่อที่จะติดตามทั้งคู่ไปจนถึงแต่งงานมีลูกด้วยกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ